ครับมาพบกับครูปรีนะครับในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับในเรื่องของมีน้ำใจฝ่ายสันตินะครับวันนี้เราจะมาดูคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันตินะครับและก็ต้องมีการพึ่งพากันนะครับจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างมาชมกันครับวันนี้นะครับจะต้องบอกก่อนว่าเราคงใช้หนังสือเล่มเดิมนะครับก็คือหนังสือหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะส่งผลให้สมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขนะครับโดยเฉพาะสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะครับก็คือหลากหลายทางวัฒนธรรมนั่นเองนะครับในปัจจุบันนะครับเช่นสังคมไทยนะครับในสมาชิกของสังคมไทยยิ่งจำเป็นต้องมีการเรียนรู้นะครับและก็ปฏิบัติต่อกันนะครับให้เกิดความกลมกลืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราต้องทำการที่จะศึกษานะครับก็อย่างเช่นประเทศไทยนะครับในสังคมเราก็อาจจะมีหลากหลายในเรื่องของศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมใช่ไหมครับตรงนี้เรามาดูในเรื่องของสังคมไทยกันบ้างนะครับสังคมไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมีโครงสร้างแบบอาจจะเป็นแบบรวมๆนะครับมีความหลักความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับชาติพันธุ์ศาสนาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็แต่ก็สามารถที่จะผสมผสานนะครับเรื่องการใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและก็กลมกลืนกันนะครับนี่ก็คือภาพวิถีชีวิตของคนในอดีตนะครับเห็นไหมครับว่าส่วนมากนะครับจะเห็นวิถีชีวิตค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตปนกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เรามาดูคุณค่ากันบ้างนะครับในส่วนของการอยู่ร่วมกันนะครับประโยชน์ต่อตนเองก่อนก็จะส่งผลทำให้เรานั้นเกิดมีความสุขนะครับปลอดภัยจากสิ่งอันตรายต่างๆนะครับก็คือเรื่องของสันติภาพใช่มั้ยครับตรงนี้มีคนที่คอยช่วยเหลือนะครับเมื่อเราที่ต้องการความช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้ประสบความยากลำบากนะครับก็จะมีคนนั่นแหละครับที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยนะครับตรงนี้ในส่วนของการทำงานนะครับการทำงานก็มักจะได้รับในเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลรอบข้างนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อมาครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับก็ทำให้ประเทศชาตินะเกิดความสามัคคีนะครับส่งผลต่อการพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองนะครับถ้าอยู่กันได้อย่างสันติมีความแบ่งปันนะครับตรงนี้มีการสร้างความสุขให้คนในชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีนั่นเองนะครับรู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับในการดำเนินชีวิตในประจำวันด้วยนะครับและมีการสร้างรายได้ที่มั่นคงด้วยนะครับแนวทางการอยู่อย่างสันตินะครับและต้องมีการพึ่งพาอาศัยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนั่นเองนะครับเราจะทำอย่างไรกันบ้างมาดูวิธีการนะครับอันดับแรกครับเราต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันก่อนนะครับแสดงกริยานอบน้อมนะครับตรงนี้พูดจาต่อหน้าและหลังในทางที่ดีนะครับตรงนี้และยอมรับในเรื่องของความเชื่อศาสนานะครับเพราะว่าแต่ละศาสนาแต่ละประเทศก็มีความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันตรงนี้เราก็ต้องมีการยอมรับนะครับนอกจากในเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับภาษาก็มีการเหยียดตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้รับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งกันและกันนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดในส่วนนี้มีความเมตตาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของคนสังคมไทยในสมัยก่อนนะครับแล้วถึงปัจจุบันนะครับก็มีความเมตตาด้วยนะครับเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะครับคิดถึงใจผู้อื่นเสมอนะครับตรงนี้อย่างเช่นไม่พูดจาส่อเสียดหรือล้อเลียนนะครับเกี่ยวกับร่างกายอาจจะมีร่างกายอ้วนไปนี่ก็ไม่ควรทำนะครับในส่วนตรงนี้มีการพึ่งพาอาศัยกันดีกว่าใช่ไหมครับต่อมาครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับเป็นการเช่นบริจาคทรัพย์นะครับในล่าสุดก็มีแผ่นดินไหวใต้มาถึงแปซิฟิกใช่ไหมครับที่ตองกาก็ประสบในเรื่องของภัยพิบัติตรงนี้สึนามินะครับก็ส่งผลให้นานาประเทศนะครับมีการส่งทรัพย์สินต่างๆนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับในส่วนตรงนี้
มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับก็เป็นการแสดงกิริยาอย่างหนึ่งนะครับทางกายวาจาใจนะครับต่อหน้าและรับหลังนะครับการรักษาสัจจะคำสัญญาต่างๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับและเป็นการฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยในตนเองด้วยนะครับไม่ลบหลู่ดูหมิ่นนะครับนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในแต่ละประเทศนั้นก็มีความเชื่อที่มีความแตกต่างกันเราควรที่จะเคารพสิทธินะครับด้วยในความเชื่อของศาสนาของประเทศนั้นๆด้วยนะครับไม่ลบหลู่หรือไม่ว่ากล่าวในทางเสียหายนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับในเรื่องของการที่เรานั้นอยู่ร่วมกันและเราได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นเห็นประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากมายนะครับจริงๆแล้วเราต้องเริ่มจากตัวที่ตัวเราก่อนนะครับและเราจะส่งมอบความสุขนั้นไปให้กับคนข้างๆวันนี้ครูปิงขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ